สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2วันนี้เวลา 18:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันที่2ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมาศักดิ์จำนวน4คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 5,120 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นและพัฒนาประชาชนในท้องถิ่นเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อาทิกิจกรรมการเรียนรู้สภาพและปัญหาขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน4จังหวัดคืออุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูและบึงกาฬอันได้แก่โครงการในพระราชดำริปิดทองหลังพระการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนการสร้างผู้ประกอบการใหม่การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสืบสานศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการใช้นวัตกรรมของผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาพลังงานทางเลือกก๊าซชีวภาพจากมูลของสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิง LPG ซึ่งสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและกลุ่มเกษตรกรที่ใช้พลังงานทดแทนด้วยก๊าซชีวภาพได้เป็นอย่างดีปัจจุบันสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ทดแทนก๊าซ LPG ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดมหาสารคามและได้ขยายผลจัดทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพในจังหวัดต่างๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอื่นๆต่อไปทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งสร้างพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติภายใต้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ต่างๆโดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสำนึกความเป็นไทยและมีความรักความผูกพันในท้องถิ่นพร้อมพัฒนาระบบการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาและหลักสูตรต่างๆที่มีการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาไทยให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของท้องถิ่นและประเทศรวมทั้งสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทยให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาประเทศเสริมสร้างการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดจนเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของชุมชนนอกจากนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการพัฒนาชุมชนโดยดำเนินการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆและเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูตลอดจนพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพอันสอดคล้องกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นการสนองพระราโชบายด้านการพัฒนาการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ช่วยพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างแท้จริงหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและคลองเปรมประชากรเขตจตุจักรเช้าวันนี้ที่โรงเรียนวัดเสมียนนารีเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นจุดรวมพลปล่อยแถวของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในการไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์คูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก
ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นวันที่5เพื่อเป็นการสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนโดยในวันนี้ฝั่งขาออกเริ่มตั้งแต่5แยกลาดพร้าวถึงร้านอาหารระหว่างซอยวิภาวดีรังสิต17ถึงซอยวิภาวดีรังสิต19ระยะทาง 1,350 เมตรและฝั่งขาเข้าจาก5แยกลาดพร้าวถึงซอยวิภาวดีรังสิต34ระยะทาง 1,550 เมตรส่วนที่คลองเปรมประชากรเขตจตุจักรเริ่มตั้งแต่สะพานรัชวิภาถึงบริเวณชุมชนประชาร่วมใจ1ถนนเทศบาลสงเคราะห์ระยะทาง 1,100 เมตรโดยร่วมกันขุดลอกดินเลนกำจัดวัชพืชเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้ตลอดแนวคูคลองทั้งสองฝั่งเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้คล่องตัวยิ่งขึ้นและจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยต่อผู้สัญจรทั้งบนถนนและทางเท้ารวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านผู้สูงอายุและบริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมภาษณ์นินพันธ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะติดตามการดำเนินงานโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้สังคมน่าอยู่และให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยคัดเลือกชุมชนต้นแบบจังหวัดละ1แห่งเข้าร่วมโครงการซึ่งมีหลักเกณฑ์ว่าต้องเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตริมน้ำมีปัญหาน้ำเน่าเสียต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความพอเพียงและมีจิตอาสาที่เข้มแข็งโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมนตรีเข้าร่วมโครงการซึ่งมีฝายกันน้ำคลองท่าดีเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนแต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินและขาดงบประมาณในการพัฒนาโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะกรรมการโครงการจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการเป็นจิตอาสาของคนในชุมชนเป็นหลักจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาฤกษ์สนันสวัสดีค่ะส่งท้ายข่าวค่ำ MBT